ชอบไปไอ้พวกงานแบบดูแกลเลอรี่ต้อนรับเข้าสู่งานทายาทรุ่น2นะฮะอย่างแน่นอนเป็น SME เป็นบริษัทที่ทำใน3ปีเราจะต้องจ่ายมันทำไมนะครับ1แถม1อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะขยับเยอะแค่ไหนที่สุดเลยจริงๆแล้วเนี่ยตัว ESG ถ้าย้อนกลับไปนะมันจะเกี่ยวพันกับ3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยมันคือการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเรียกว่า Sustainable Development ซึ่งมันหมายถึง3ห่วงคือจริงๆเป้าส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วอยากให้สังคมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ถูกลดทอนถามว่าถ้าเป็นบทบาทของตัวธุรกิจวงไหนสำคัญที่สุดก็ต้องตอบไปว่าห่วงธุรกิจเราไปดูหลักของ Corporate Social Responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั่นคือบทบาทของการเป็นธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นสถาบันที่ค้ำจุนระบบเศรษฐกิจของสังคมและของโลกทีนี้การที่จะค้ำจุนนะครับเพื่อให้อีก2วงเนี่ยมันดีขึ้นคือต้องไปดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ financial performance ของตัวเองนั่นคือเรื่องของอะไรฮะต้องไปดูเรื่อง e environment กับเรื่อง social จะรู้ได้ไงครับว่า e กับ s ที่เป็น social เนี่ยสัมพันธ์กับfinancial ของเราเขาเลยบอกว่าให้ถูกกำกับด้วย G ไงเพราะ G เนี่ย governance เนี่ยมันถูกออกแบบมาตามหลักของ shareholder เขาเลยบอกว่าไปกำกับด้วยว่า E กับ S อย่าทำเลื่อยเปื่อยแต่ให้ทำ E กับ S ที่เชื่อมโยงกับ financial performance ของเราอย่างเป็นธรรมไม่ corruption ไม่เอาเปรียบคนอื่นและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นเนี่ยเขาได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้แบบนี้คือ ES ถูกกำกับด้วย G มันจะทำให้อะไรครับฟันเชื่อเราโตพอฟันเชื่อเราโตเราก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของ Sustainable Development ผมอยากจะบอกว่า ESG เป็นเรื่องสำคัญมากดึงเสาครับและชดเชยการใช้พลังงานได้ในช่วงอายุขอขอบคุณ The Cloud แล้วก็สถาบัน SPDI รวมถึงสูบริษัทไหนที่ปรับตัวเร็วกว่าคู่แข่งสามารถมองเห็นและประเมินและวัดและคาดการผลกระทบต่อธุรกิจเองที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง ESG ต่างๆก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะลดต้นทุนได้มากขึ้นหรือแม้แต่สร้างโอกาสใหม่ๆเข้าตลาดใหม่ๆที่เมื่อก่อนอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจนี่จบผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นแฟกต์เราต้องยอมรับเรื่องของกดดันของตัวเราเองจริงเราน่าจะมีขยะมันจะสร้าง engagement ได้ค่อนข้างดีนะคะวันนี้โลกธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยคือคุณแม่จะเล่าตลอดว่าสมัยก่อนเนี่ยทำธุรกิจแบบง่ายกว่าวันนี้เยอะเลยแต่ในปัจจุบันนะคะเมื่อโลกเปลี่ยนไปเราเองอ่ะต้องวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ให้ทันซึ่งอันเนี้ยก็เป็นความท้าทายของธุรกิจครอบครัวแบบมากๆเลยที่พิมเห็นค่ะปัญหาแรกที่เราทำในบ้านปัญหาใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยความยั่งยืนเกี่ยวกับการทำธุรกิจมันเข้ามาหลายด้านพอดีธุรกิจของเราเนี่ยมีพื้นที่มันเลยไปเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะหน่อยเราทำฟาร์มมันก็เลยไปเข้ากับเรื่อง environment ของ ESG พอทำเรื่องออร์แกนิกมันก็ไปเกี่ยวชุมชนมันลิงก์กันไปหมดนะซึ่งผมว่า ESG ของในฐานะของผมเนี่ยมันคือการบาลานซ์ทั้ง3อย่างผมว่ามันหนีไม่พ้นเรื่อง ESG กับธุรกิจระดับแรกเลยคือเรามองที่ตัวเราถ้าเราอยากให้สิ่งดีๆกับครอบครัวของเราอะ ESG ก็เป็นทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะแบบมองในองค์รวมแล้วก็เหมือนอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขอันนี้คือในเลเวลของพนักงานหรือว่าพี่ๆที่ทำงานร่วมกันส่วนถ้าขยายสเกลออกมาเนี่ยคือปีนี้ค่ะอย่างบริษัท Practica เองอะได้รีเควสจากลูกค้าด้าน ESG หรือ Sustainability คือเยอะขึ้นแบบมากๆมากๆมากๆโดยเฉพาะบริษัท Global ถ้าเกิดว่าธุรกิจอยากจะแบบเดินไปต่อได้อย่างยั่งยืนหรือว่าเดินไปต่อในสเกลที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะ ESG ก็เป็นสิ่งนึงที่พิมคิดว่าต้องทำต้องให้ความสำคัญแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยคือพิมว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เนาะอันนี้คือสเกลที่ใหญ่ที่สุดเราเห็นแล้วว่า climate change มันเยอะมากหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงมัน impact กับเรามากถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะคือเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้อีกเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจครอบครัวถึงแม้ว่าจะมองว่าตัวเองเล็กแต่พิมมองว่าทุกความเล็กอะค่ะมันสร้างโอกาสแล้วมันสร้างความใหญ่ได้เสมอค่ะประเด็นก็มากมาย
งานแบบรวมคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทรุ่น2รุ่น3รุ่น4อย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีมันได้อินเทรคกับคนอื่นด้วยแล้วก็มีได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดอะไรพวกเนี้ยค่ะคิดว่าอยากจะมาเจอเพื่อนๆที่เป็นผู้รับสืบทอดกิจการครอบครัวเหมือนกันว่าเขาเจออะไรบ้างเขาผ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มายังไงบ้างจะได้เอามาแชร์กันแล้วก็ได้ทำการแลกคอนแทคกันไว้แล้วก็อาจจะมีติดต่อเรื่องซัพพลายเชนกันบ้างก็ธุรกิจตอนนี้ของผมมันมีปัญหาที่เร่งด่วนก็ต้องค่อยๆไปแก้ทีละส่วนไอแนวทางที่ได้มารับรู้อันนี้ก็จะใช้เอาไปแอพพลายในระยะยาวครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องของ ESG เยอะเลยครับอาจจะนำไปปรับใช้กับที่โรงงานครับอาจจะต้องพยายามพุชในแนวคิดที่เราได้เห็นในวันนี้ให้ทางโรงงานหรือทางผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้มาเนี่ยเข้าใจมากขึ้นค่อยๆเขาเห็นว่ามันดียังไงแล้วและเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรก่อนตอนนี้เป็นทายาทรุ่นที่3นะครับก็ไม่อยากให้มันจบที่รุ่นผมก็จะลองดู